ช่วงอร่อยรอบจานพาคุณผู้ชมมาพบกับเมนูเสี่ยงตายที่อันตรายที่สุดในโลกณดินแดนอาทิตย์อุทัยมีสุดยอดอาหารชั้นสูงที่มีพิษและอันตรายแต่ได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศญี่ปุ่นนั่นคือปลาปักกะเป้าหิวยังฮะหิวอ่ะหาอะไรแบบพรีเมียมทานไหมจริงๆอ่ะตั้งใจพาคุณผู้ชมมาทานนี่แหละหลอกมาเดินเล่นกินปลาเก๋าก็ดีเหมือนกันให้ดูทีคุณผู้ชมคุณผู้ชมปลาเก๋ามื้อนี้จะไม่ปลาเก๋าทานปลาปักเป้าปลาปักกะเป้าเป็นปลาที่ถูกจำแนกอยู่ในตระกูลสัตว์มีพิษสามารถพบเห็นได้ทั่วไปในทวีปเอเชียเนื้อปลาปักกะเป้าได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในประเทศญี่ปุ่นและเนื่องจากเป็นปลาที่มีพิษจึงกำหนดให้ผู้ที่จะทำเมนูปลาปักกะเป้าจะต้องมีใบประกาศนียบัตรรับรองว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นถึงจะสามารถทำได้เมนูปลาปักกะเป้าจึงจัดว่าเป็นเมนูสุดพิเศษที่ทางรายการรอบจานรอบโลกคัดสรรมาให้คุณผู้ชมโดยเฉพาะกันเลยทีเดียวครับถ้ามาญี่ปุ่นเรียกว่ากุ๊กฟุกนี่ถือว่าเป็นปลาที่พรีเมียมที่สุดในญี่ปุ่นเลยนะเฮ้ยพูดเล่นน่ะตายนะตายนะปลาเป้าเนี่ยคุณโยมปลาปักกะเป้าจริงเมืองไทยก็ออกข่าวคุณจะมากินได้ยังไงก็ออกข่าวชาวประมงเองยังตายเลยทานกันแบบอีกแบบนึงอีกพันนึงแล้วก็พอได้มาหั่นๆแล้วโยนต้มยำเลยไม่ได้เลยไม่ได้เลยไม่ได้เลยก็ต้องมีใบประกาศนียบัตรรับรองหรือเปล่าต้องรับรองถ้าไม่รับรองรับประทานเข้าไปถึงจะเสียชีวิตเลยงั้นต้องกินมาเลยต้มให้สุกก็ยังไงก็ยังมีพิษอยู่ตายก็ตายนั่นแหละฮะในกุ๊กที่นี่มีชื่อเสียงมากทานไหมเอาไหมเอาเลยลองดูแล้วผลในชีวิตเกิดมาไม่เคยกินนะครับท่านผู้ชมครับครับไม่เคยกินบอกมาก่อนนะยืนยันว่าผมไม่เคยกินมาเชิญเขาทำอะไรบ้างฮะก็ทำอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปพร้อมๆกันหลายอย่างผมจะให้เขาทำหลายๆอย่างให้ทานเลยไปกินพร้อมกันเลยผู้ชมเชิญครับเชิญครับก่อนที่จะไปรับประทานเมนูเสี่ยงตายเมนูนี้เราไปดูฝีไม้ลายมือในการนำพิษออกจากปลาปักกะเป้าของเชฟกันก่อนดีกว่าครับนี่มาจากทางไนโตมิจูคุณนิรุตคุณนิรุตซังโอเคเดสก้าโอเคเดสก้าพิษในปลาปักกะเป้าเรียกว่าเตโตโดท็อกซินอยู่บริเวณผิวหนังลำไส้ไข่ตับน้ำดีกระเพาะและตาผู้ที่ได้รับพิษจากปลาปักกะเป้าจะมีอาการชาที่ริมฝีปากและลิ้นอาเจียนแขนและขาอ่อนแรงผิวหนังจะมีสีเขียวคล้ำและหมดสติในที่สุดหากไม่ได้รับการรักษาอาจจะทำให้เสียชีวิตได้ครับคุณผู้ชมจะเริ่มแล้วนะครับเอาแล้วครับตัดและเหมือนกันตัดที่เป็นก่อนเหมือนบ้านเราโอ้โหปลาปักกะเป้าเป็นปลาที่มีพิษอยู่ในอวัยวะภายในและส่วนต่างๆการจะนำปลาชนิดนี้มาประกอบอาหารได้นั้นต้องอาศัยประสบการณ์และความชำนาญอย่างมากคุณผู้ชมอย่านำไปทำกินเองเป็นอันขาดนะครับอันตรายถึงชีวิตเลยทีเดียวนี่การทำความสะอาดอย่างหมดจดแล้วก็เช็คอีกทีนี่คือตัวเป็นพิษมีตับมีดีด้วยไหมดีดำๆอาการเริ่มแรกของพิษปลาปักเป้าถ้าเบื่อเรากินไปแล้วต้มตีระบบหายใจก่อนเลยเหมือนกับหายใจไม่ออกใช่15นาทีฮะ15นาทีทราบเลยบางทีบางคนถึงแต่ว่าวันหนึ่งบางคนวันหนึ่งก็ไปแพ้ที่บ้านก็มีไปเอาพิษออกที่บ้านก็มีแต่ต่อไม่ได้ว่าจะตายภายในกี่วันไม่ตายครับเราวันนี้เราไม่ตายแน่นอนเรามีประสบการณ์10ปีมาเป็นประกันโอ้โหดูความชำนาญในการแล่เนื้อปลาของเชฟสิครับฝีมือสุดยอดจริงๆดูโมริกาโตะตั้งใจทำนะเอาอร่อยอร่อยนะนอกจากจะแล่เนื้อปลาขั้นเทพแล้วฝีมือการจัดจานของเชฟก็ยังทำออกมาได้สวยงามน่ารับประทานจริงๆครับเขาทำอะไรให้เราทานบ้างมีอะไรกี่อย่างในตัวของปลาเนี่ย4อย่าง4อย่างคืออย่างที่1อย่างที่1คือเป็นปลาดิบแล้วก็อันนี้คือนาเบะก็คือนาไฟที่นี่เขาเด็ดมากคือเจ้านี่เพราะว่าเชฟเขาเป็นระดับตัวแชมป์เลยใช่ในการแล่แล้วก็เนื้อสดมากฝีมือการแล่เยี่ยมยอดขนาดไหนคุณผู้ชมลองดูครับเนื้อปลาอย่างเต้นอยู่เลยนี่คือการปิ้งปิ้งนะฮะแล้วก็ชุบแป้งทอดหรือที่เราเรียกเทมปุระเราเริ่มกันที่ปลาดิบปลาดิบฮะปลาปักเป้าดิบใช่ครับนี่นะครับครับที่บอกว่าก็แล่มาดิบเป็นเนื้อใสๆเหมือนเอาแล้วนะปลาดิบจีนครับปลาดิบจีนจิ้มน้ำจิ้มหวานๆแล้วโรยงาแกครับอร่อยครับร่วมสาบานหน่อยไหมร่วมสาบานเชิญครับโอเคครับเดี๋ยวทำท่านั้นดิผมรอเล่น
คุณผู้ชมเห็นเรารับประทานก็บอกมันก็ปลาดิบอ่ะมันจะอร่อยกับปลาทั่วไปตรงไหนแต่ว่าเนื้อมันแข็งมากทั้งที่หั่นมาบางจ่อยอย่างนี้ฮะเนื้อมันแบบจะบอกว่าอะไรดีอ่ะแบบสดอ่ะสดแล้วก็มีรสชาติแล้วก็ไม่คาวมันหนึบมากบอกคุณผู้ชมหน่อยเต็ม10ได้เท่าไหร่มื้อนี้ผมให้10ไม่ใช่ว่าเพราะไม่เคยกินมันอร่อยจริงๆครับเนื้อมันไม่แบบปลาพอกัดแล้วมันจะแตกกระจายไปหมดนะมันจะหนึบๆไปหมดไม่ว่าจะเป็นชิ้นเล็กเนี่ยที่เป็นปลาดิบหรือว่าจะเป็นที่เรามาปิ้งแล้วมันจะห่อกลมมาเป็นก้อนใหญ่ที่เราเห็นก็แล่มาบางอ่ะพอเราปิ้งแล้วมันจะฟูขึ้นมาเป็นก้อนใหญ่แล้วก็ตรงหัวเนี่ยยังเต้นอยู่เลยใช่ๆยังเต้นอยู่เลยเนี่ยใช่ใช่เนี่ยคุณต้องดูยังเต้นอยู่จริงคือนี่คือวัฒนธรรมการกินอาหารของญี่ปุ่นเขาต้องกินแบบเป็นสดแล้วก็จะทำไปขนาดอย่างนั้นเลยก็ขอบคุณมากๆเลยสำหรับอาหารชุดพรีเมียมในอาหารวันนี้นะครับผมดีใจที่คุณรู้ชอบครับถ้าจะมาตามหาร้านนี้ต้องตามหาชื่อร้านโทราทุกุเตะอยู่บนถนนอะไรที่อยู่แถวชิบูย่าย่านชิบูย่าก็10นาทีจากชินจูกุใช่เป็นร้านที่ไม่ใหญ่อะไรมากมายแต่อาหารนี่มันยิ่งใหญ่มากๆมาไม่ถูกโทรหาคุณรุทธ์ฮะได้ถามผมก็ได้เดี๋ยวบอกว่าจะมาอย่างไรโทรหาผมแล้วผมจะโทรไปถามพี่เอกว่าจะมาอย่างไรบรรณาคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญญี่ปุ่นอย่างแท้จริงแต่คุณรุทธ์คอนเฟิร์มมาเต็ม10มื้อนี้เต็ม10ดีใจเต็ม10มากๆช่วงหน้าพบกับสุดยอดเบอร์เกอร์ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกต้องเดินทางมากินรอบจานรอบโลก